سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้อาจจะดูบางตาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งทราบว่าสมาชิกของเราส่วนหนึ่งก็คือติดฝนนะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แล้วกันพยายามมองในแง่บวกนะครับกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราอย่าไปกล่าวโทษนะครับแล้วก็โยนความผิดให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกนะครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการที่เราจะขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายทางภูมิศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเขตร้อนนะครับแต่เวลามีฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยรอซูลแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์จะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งต่างกับเราใช่ไหมครับเวลาฝนตกเยอะๆเราก็บอกว่าเสื้อผ้าก็ตากไม่ได้คนจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าอะไรก็นะมึงซายังทำนาอยู่ไหมครับนะอาจารย์อบีดินยังบ่นกับผมเลยบอกในอีก6-7วันเองจะเกี่ยวข้าวฝนก็มาไม่หยุดนะครับแล้วก็น้ำทำท่าจะท่วมนะก็เป็นกังวลของพี่น้องบ้านเราตอนนี้เป็นฤดูที่อาจจะเริ่มจัดงานการกุศลกันบ้างแล้วนะครับหลายสถานที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการมีฝนฟ้าตกลงมาในช่วงนี้นะครับเราอย่าไปบอกว่าเป็นความผิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้เรามองว่าเราเองตัดสินใจผิดมาจัดงานในช่วงของฤดูฝนนะไปโทษอัลเลาะห์ได้มั้ยครับอัลเลาะห์ให้ฝนตกแบบนี้ทุกปีตุลาพฤศจิกายนนี่ฤดูฝนจำได้มั้ยปี2554ที่ตกเยอะมากเลยนะครับนะเราละหมาดอีดกันนี่หลายมัสยิดละหมาดไม่ได้ด้วยนะครับเดินทางไม่สะดวกเลยเพราะฝนตกจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันนะครับบ้านผมนี่ท่วมเกือบ2เดือนนะครับเลยละหมินไปนิดเดียวเองนะครับสนามกลางลำคลอง11นะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ให้หยุดไม่มีฝนไม่มีน้ำท่วมมาตั้งหลายปีแล้วแล้วปีนี้ก็อินชาอัลลอฮ์ก็ไม่น่าจะมีถึงกับท่วมในเขตกรุงเทพมหานครก็ต้องขอบคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นะครับทางหลายๆพื้นที่ที่เขาเคยแห้งเคยแล้งกันมาวันนี้มีฝนนะครับก็ต้องบอกกับเราแหละเราตัดสินใจมาจัดงานในช่วงที่เป็นฤดูฝนก็ต้องโดนฝนโดนฟ้าบ้างวันนี้ผมไปร่วมงานที่มัสยิดอัลอาลาวีนะครับที่โรงเรียนศาสนพันธ์คู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับผมไปแล้วก็สงสารเลยนะครับเพราะว่าร้านรวงที่มาออกจำหน่ายนี่ก็เขาก็มากันครบทุกร้านนั่นแหละครับแต่ว่าลูกค้าไม่มาด้วยลูกค้าติดฝนนะครับลูกค้าติดฝนแล้วก็แขกเรือที่จะมาร่วมดื่มน้ำชาจะมาอะไรล่ะจะมาร่วมกิจกรรมนักเรียนที่จะมาทดสอบความสามารถแขกเรือที่เคยจะมาน้ำชามาเต็มคันรถเนี่ยก็เหลือ2คน3คนหรืออาจจะมีตัวแทนโรงเรียนตัวแทนมัสยิดไปคนเอาซองไปให้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ดูอาจจะมีคนร่วมงานไม่เยอะแต่มันถ้าเรามองในอีกด้านนึงคนจะได้สงสารงานนี้โดนฝนคนทยอยบริจาคทีหลังได้ไหมครับพยายามมองให้เป็นแง่บวกนะครับเราก็จะไม่มีอคติกับสิ่งที่เป็นกอดอกกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญผมเคยเจอนะครับบางเหตุการณ์ตอนสมัยผมยังเด็กๆอยู่นะครับตอนนั้นฝนตกแบบนี้แหละครับผมยังจำได้สมัยก่อนนี่เขาไม่มีรถเกี่ยวข้าวแบบสมัยนี้นะสมัยก่อนต้องเกี่ยวกับมือนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็ตากแดดเอาไว้ช่างซานะแล้วก็หอบมากองแล้วมันก็จะมีไอ้เขาเรียกอะไรล่ะรถที่สำหรับเอาข้าวใส่ไปแล้วพุ่งเป็นฟางออกมานะนั่นนะครับนัดรถนัดคนมาเสร็จแล้วฝนตกไม่เลิกนะครับเจ้าของข้าวทำยังไงรู้ไหมตัวพรฮะยืนไปเดินไปยืนที่หน้าบ้านนะสะพานชายคลองนะครับแล้วก็มันมีที่เขาเรียกอะไรล่ะไอ้ที่ใครเขี่ยฟางอะไรนะลืมไปแล้วฮะด
ดองนะเขาเรียกดองนะครับที่ใช้นะแล้วมีก็รู้จักนะนะครับนั่นแหละไปถึงก็ไปยืนแหงนบนฟ้าไม่รู้จะตกมาทำหอกอะไรนี่พูดอะไรเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยไม่รู้จะตกมาทำหอกอะไรนี่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิให้เกิดความเสียหายขึ้นกับอะกีดะห์ของเราเราทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าฝนฟ้านี่เป็นปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้ตกลงมาตามฤดูกาลของเขาเพียงแต่ว่าเราอาจจะคำนวณในเรื่องของวันเวลาในเรื่องของฤดูกาลคาดเคลื่อนไปสักนิดหนึ่งเรากะว่าเดี๋ยวเราปลูกข้าวไปนี่3เดือน4เดือนแล้วแต่ไปเกี่ยวนี่คงจะไม่โดนฝนหรอกเราก็เข้าใจว่าจะไม่โดนฝนแต่เจ้าของฝนให้โดนทำยังไงได้อะไปยืนท้าได้ไหมแน่จริงตกลงมาสิได้ไหมท้าทายได้ไหมท้าทายไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือต้องยอมรับในกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจะไปท้าทายไปพูดคำหยาบนี่ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกท่านละตะสบุดดะห์รอพวกท่านทั้งหลายอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่าด่าทอให้เสียหายเรื่องเวลานะเรื่องเวลาละตะสบุรีฮะยาดาสายลมนะเพราะถ้าเราไปด่าไปตำหนิสายลมเนี่ยเท่ากับเราด่าใครด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เนี่ยแค่ที่อู้แกงอะไรเค็มชะมัดเลยเนี่ยเจ้าของพอดินเป็นไงฮะอย่างบางคนเนี่ยพูดแบบไม่ระวังอ่ะนะเอาปากถูกระดานยังจะอร่อยกว่าอีกมันเป็นการตำหนิรสชาติของแกงของกับข้าวของเขาใช่ไหมครับผมเคยได้ยินบางคนเขาจะล้อกันคือล้อแหละแต่เวลาฟังแล้วมันกระทบกระเทือนความรู้สึกแกงอ่ะนะกับข้าวนะผมเองเนี่ยรับประทานกับข้าวที่มีรสจะหวานนำสักนิดหนึ่งแต่บางคนนี่เขาหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยนะครับแต่นี่ไอ้คนปากไม่ระวังนะบางทีล้อโอ้โหนี่น่าจะมีน้ำแข็งสักแก้วนึงใส่แกงนี่ทำบูบอยได้เลยอ่ะมันหวานจนกระทั่งเหมือนกับอะไรเหมือนน้ำหวานเนี่ยเราไปล้อเขาว่าแกงเขาหวานเหมือนกับน้ำหวานบูบอยเจ้าของเขายังไงเนี่ยถ้าเขาโกรธเขาเคืองได้ไหมล่ะเราไปว่าเขาใช่ไหมครับบางคนชอบกับข้าวที่รสเค็มนำสักนิดหนึ่งตัวพรแกงมาทำกับข้าวมาให้ผมทานที่โรงเรียนเค็มนำมานะตอนนี้เราไม่รู้จะพูดยังไงอ๋อหรอแกงตัวพรนี่พอกินแล้วปวดหลังเลยอันนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยโอ้โหมันลงไตเลยอะความเค็มอ้าวเนี่ยตัวพรฟังแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยแค่ความรู้สึกของมนุษย์เรายังรับไม่ได้เลยโอ้นี่ว่ากับข้าวเราเค็มนี่ว่ากับข้าวเราหวานว่ากับข้าวเราไม่มีรสชาติใช่ไหมครับไม่มีรสชาติเลยเอาลิ้นถูกระดานยังอร่อยกว่าแบบเนี้ยโอ้โหแล้วนี่เรากำลังว่าใครเนี่ยฝนตกไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยว่าใครว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้จักสงวนคำพูดนะเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ของในใจอัลลอฮ์ยังอาโหสิยังยกโทษให้เพราะเรายังไม่ได้พูดออกมาแต่ถ้าหลุดปากออกมาแล้วนี่มาลีกะจดหมดเลยของอยู่ในใจไม่เป็นไรหยวนได้ถือว่ายังไม่พูดแต่ถ้าหลุดปากออกมาแล้วนี่มาลีกะจดหมดเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินี่ลูกใครคนนี้ลูกใครหลานใครอ่ะเนี่ยฮะหลานตัวเรียมชื่ออะไรหนูชื่ออะไรฮะเดี๋ยวชาซาแจกตังค์ชื่ออะไรอ้าวชื่อมุฮัมมัดมุฮัมมัดสมมุติพรุ่งนี้นะวันเราตะลาลำเราไม่เดี๋ยวจะแช่งชักหักกระดูกพรุ่งนี้นะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไปแล้วเสียงอิสลามประกาศเด็กชายมุฮัมมัดหลานตัวเรียมถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบะสมมุตินะยังจะไม่จะเอ้ยดิสมมุติเฉยๆตัวพรได้ยินอัลลอฮ์เมื่อคืนมันยังมานั่งเรียนมากระโต๊ะมันอยู่เลยไม่น่าตายเลยไม่น่าเสียเลยไม่น่าอายุสั้นเลยมีซาพูดได้ไหมครับแบบนี้อัลลอฮ์เมื่อคืนมันยังมากระโต๊ะอยู่เลยมันยังมาละหมาดมายังมากินอะไรนะกินลอดช่องกินขนมจีนอยู่เลยดูสิไม่น่าเป็นอะไรเลยไม่น่าตายเลยพูดได้ไหมแบบนี้ฮะถ้าสมมติเราพูดไปแล้วนี่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยวิจารณ์อัลลอฮ์หาว่าอัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้เรื่องใช่เลยเด็กตัวนิดเดียวให้ตายพูดถูกไหมแบบนี้สอนแล้วพูดได้ไหมครับแบบนี้
ท่ากับเรากำลังตำหนิใครเนี่ยตำหนิอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอายันกำหนดวาระมาเด็กคนนี้ได้แค่8ขวบนี่แหละเราจะไปทำให้มันอยู่10ขวบ15ขวบได้ไหมทำไม่ได้พอเราพูดปุ๊บนี่เขาเรียกมินใครเนี่ยมินกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หรือไงเด็กนี่มันจะต้องโตเด็กมันจะต้องอะไรเลี้ยงโตเลี้ยงแชร์มันเรื่อยไปเนี่ยนี่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายตอนนี้นี่แหมอัลลอฮ์นี่เอ้ยนี่เรากำลังเหมือนกับเรากำลังคิดแบบนี้หรือเปล่าเราไม่ได้คิดหรอกแต่คำพูดของเราเนี่ยมันสื่อให้เข้าใจไปแบบนั้นฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดเนี่ยนะครับถ้าพูดไปแล้วมันหมิ่นเหม่มันกระทบกระเทือนกับอากีดะห์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงรุนแรงเนี่ยถึงขั้นตกมุรตัดถึงขั้นอะไรเลยเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางอย่างมันอาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่เป็นอะไรครับเป็นบาปเล็กเป็นชีริกประเภทเล็กๆอาจเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นฉะนั้นเรื่องกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเนี่ยเรื่องฝนเรื่องฟ้านะครับเรารู้ไหมเนี่ยวันนี้คืนนี้จะฝนตกมายันถึงปั่นนี้เนี่ยมรซักรู้ไหมเนี่ยถ้ารู้จะนัดไหมเลื่อนนัดรู้แล้วเสาร์นี้ฝนจะตกทั้งคืนทั้งวันเราก็เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์เลื่อนไปเป็นวันอื่นหรือสัปดาห์หน้าแต่นี่เป็นเพราะเราไม่รู้ฉะนั้นข้อจำกัดของเราในเรื่องของความรู้หรือขาดการคาดการล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำนายทายทักอะไรได้เลยเพราะถ้าไปทำนายทายทักไปเชื่อเรื่องอนาคตนะมีคนเขาทายมามีคนเขาทักมาเชื่อได้ไหมไม่อนุญาตให้เราเชื่อในคำทำนายทายทักซึ่งมันต่างกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศสมมติเนี่ยเราจะจัดงานกันในช่วงวันสองวันนี้หรือจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราก็ฟังข่าวพยากรณ์อากาศฟังข่าวพยากรณ์อากาศผิดไหมครับไม่ผิดหลักการศาสนาเลยนะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อความงมงายเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพายุลูกที่ผ่านมาพายุโมอะไรนะโมดุลอีกลูกหนึ่งชื่อลูกต่อไปที่จะมาขึ้นเนี่ยเขาบอกแล้วนะคาดว่าอีกประมาณเนี่ยไอ้ลูก4วันเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เขาก็คาดการว่าตั้งแต่ประมาณวันที่15 16 17เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงชุดที่2เนี่ย20 21 22ถึง24โดยประมาณจะมีฝนตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 80% ของพื้นที่เขาคาดการมาแบบนี้ถามว่าเขานั่งหลับตาแล้วทำนายทายทักหรือมีกระดานชนวนไหมนะกรมอุตุนิยมเขาใช้กระดานชนวนไหมองศาเปล่าเขาใช้คอมพิวเตอร์เขาใช้เรดาร์เขาใช้ดาวเทียมดาวเทียมที่มันลอยอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเวลามันถ่ายภาพเนี่ยโอ้มันเจอกลุ่มเมฆถ่ายลงมาแล้วเจอกลุ่มเมฆขนาดใหญ่เลยนะครับเดินทางด้วยความเร็วสมมติ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลุ่มเมฆกลุ่มเนี้ยเป็นเมฆฝนไม่ใช่เมฆธรรมดาเป็นเมฆอะไรครับเป็นเมฆฝนซึ่งคาดการว่ามันเดินทางระยะทางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้มันเริ่มจับตัวแล้วเริ่มจับตัวเป็นกลุ่มเมฆนะแล้วก็อีกประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาความเร็วของลมเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมบอกแล้ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอีก2ชั่วโมงจะกลายเป็นน้ำฝนอ้าว2ชั่วโมงเนี่ยมันลอยไปถึงไหนตอนนี้ฝนอยู่ที่ไหนฮะไม่ใช่ฝนเอาบ้านเราเนี่ยตอนนี้ฝนอยู่ที่ชาเชิงเซาขึ้นบางปะกงมาใช่ไหมครับขึ้นจากฝั่งบางปะกงมาแล้วลมมันพัดมาเนี่ยคาดว่า2ชั่วโมงเนี่ยจะเดินทางมาถึงเขตหนองจอกลาดกระบัง2ชั่วโมงเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่มาถึงลาดกระบังหนองจอกกรมอุตุนิยมเขาก็คาดการว่าอีก2ชั่วโมงจะมีฝนตกที่ลาดกระบังและหนองจอกให้คนที่ลาดกระบังและหนองจอกเตรียมตัวรับมืออ้าวอันนี้เป็นการทำนายทายทักอะไรไหมไม่ใช่ก็ลมมันพัดอยู่จริงๆนี่ลมมันพัดมาด้วยความเร็วขนาดนี้อีก2ชั่วโมงก็พัดเรื่อยๆมาพอ2ชั่วโมงปุ๊บมันมาถึงตรงเราพอดีเลยเขาคาดการถูกไหมคาดการถูกฉะนั้นเวลาเราเรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยของพวกนี้มันอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยอ้าวทำไมถึงมีฝนตกเพราะมันมีการควบแน่นของชั้นบรรยากาศมีการสะสมของไอน้ำความชื้นเยอะใช่ไหมครับ
ของพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้านั่งหลับตาแหละเหมือนที่ครูจูทำสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดเนี่ยแล้วก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนจะตกอย่างนี้อันนี้งมงายงมงายใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลทางอะไรทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการแต่อันนี้มันคือความงมงายเชื่อเนี่ยดาวดวงนี้มันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตกแล้วถ้าดาวดวงนี้ไม่มีเดี๋ยวก็หยุดตกนี่เท่ากับเราไปผูกโยงเรื่องนี้กับเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องดวงดาวเรื่องพวกความงมงายต่างๆซึ่งนบีบอกใครเชื่อนี่เป็นอะไรเลยเป็นกาเฟรนะครับเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยลืมอัลลอฮ์มองข้ามอัลลอฮ์ผมเล่าให้พี่น้องฟังก่อนเข้าเรื่องซอฟาร์มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นนะครับภารกิจสงครามแล้วนะท่านพักในช่วงกลางคืนเนี่ยพอตื่นเช้ามานะครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็ฝนตกในช่วงของกลางคืนซอฮาบะห์ที่ออกมาละหมาดกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละหมาดท่ามกลางพื้นทรายที่มันฉ่ำน้ำมันอุ้มน้ำอยู่นะสยุดลงไปอะไรนี่เปียกหน้าเปียกตาหมดเลยพอละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าอัตดรูนะมาซากอลร็อบบุกุมพวกท่านทั้งหลายพอจะทราบไหมว่าเนี่ยช่วงหัวค่ำของวันนี้ไอ้หัวรุ่งของวันนี้ที่เราละหมาดซุบฮ์กันเนี่ยใครรู้บ้างว่าอัลลอฮ์บอกอะไรมาอัลลอฮ์พูดอะไรมาซอฮาบะห์รู้ไหมซอฮาบะห์ไม่มีใครรู้เลยซอฮาบะห์ก็ตอบกับนบีว่าอัลลอฮ์ฮุวะรอซูลูฮุอาลัมมีแต่อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นแหละว่ารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรบ้างในหัวรุ่งของเช้าวันนี้นบีก็เฉลยให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังพวกหลายฟังไว้เลยนะอัลลอฮ์บอกกับฉันมาว่าอัสบะฮามินอิบาดีมุมินันบีวะกาฟิรันบิลกาวกับนะครับเช้าของวันนี้คือมันมี2อย่างเลยนะที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัสบะฮามินอิบาดีกาฟิรันบีวะมุมินันบิลกาวกับแปลว่าหัวรุ่งของวันนี้ที่พวกเราตื่นมาละหมาดซุบฮ์เนี่ยมีบ่าวของอัลลอฮ์จำนวนหนึ่งที่กลายไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธไม่เชื่ออัลลอฮ์ไปแล้วเปลี่ยนไปเชื่ออะไรกับเชื่อกับอะไรใหม่เชื่อกับเรื่องดวงดาวแทนไปแล้วอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรปฏิเสธไม่เชื่ออัลลอฮ์เลยนบีใช้คำนี้นะกาฟิรอนบีแปลว่าผู้ปฏิเสธกับฉันแต่ไปมุมินันไปมุมินไปเลยแปลว่าไปศรัทธาไปเชื่อบิลกาวกับเรื่องดาวเรื่องเดือนอะไรนั่นแทนซอฮาบะห์บอกจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยรอซูลพวกเรานี่ตื่นมาลืมตามันเนี่ยนั่งเล่นไพ่กินเหล้าเมายากันหรือเปล่ามาละหมาดซุบฮ์กับนบีซึ่งมันเป็นไปได้ยากเลยคนที่จะตื่นมาละหมาดซุบฮ์กับนบีเนี่ยเหนื่อยมาจากสงครามเหนื่อยมาจากเดินทางนะครับลืมตาขึ้นมาเนี่ยต้องฟื้นมายืนละหมาดกับนบีแต่กับกลายเป็นอะไรกลับมาบอกว่าพวกในหมู่พวกเรานี่มีคนปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงไม่น่าเชื่อนบีบอกอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นสิมันไม่ถึงกับเป็นกาเฟรตกศาสนาหรอกแต่มันคือคนที่พูดและคิดเหมือนคนตกศาสนาเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงซอฮาบะห์ก็บอกว่านบีไหนอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยนบีก็บอกว่ารู้ไหมตอนที่ฝนตกเสร็จแล้วเนี่ยมันมีคนที่พูดอะไรชุยๆพูดอะไรมั่วๆพูดอะไรไม่คิดเนี่ยมีไหมมีเพราะอะไรอ่ะเพราะในหมู่พวกเราเนี่ยมีคนพูดว่ามุติรนาบีเนาอิกาดาเนี่ยที่ฝนตกลงมาเมื่อคืนเนี่ยเป็นเพราะอิทธิพลของดาวดวงนั้นดาวดวงนี้ในบีบอกนี่ไงเราไปบอกว่าฝนตกเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่จริงๆแล้วฝนตกเพราะใครเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ตกไม่ใช่เป็นเพราะไอ้นั่นเป็นเพราะไอ้นี่เนี่ยฝนไม่ตกเพราะตะไคร้มันอะไรฮะเนี่ยเป็นเพราะฉันปักตะไคร้หรอกฝนเลยหยุดตกเคยปลูกใครปักตะไคร้มั้ยซะแล้วฮะพวกเราบางทีเอาความเชื่อไปผูกโยงกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นะนบีบอกเนี่ยพูดแค่นี้แหละกลายไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เชื่ออัลเลาะห์ละกลายไปเชื่อเรื่องดาวเรื่องเดือนมีอิทธิพลทำให้ฝนตกได้มุมินพูดแบบนี้เชื่อแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นี่ก็ดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนี้พอพวกเราไม่รู้ไม่เรียนนะอย่างที่พวกเรากังวลถ้าไม่มีครูมาสอนลูกหลานเราไม่ได้เรียนวันหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่มีศาสนาเหลือ
แล้วเวลาทำอะไรก็แล้วแต่มันจะทำแบบคนไม่มีศาสนาทั้งหมดเลยนึกถึงเราสมัยก่อนสิครับพอหน้าแล้งทำยังไงบังซาคนสมัยก่อนฮะของเขาแห่นางแมวใช่ไหมของเขาในแห่นางแมวเนี่ยไล่จากสำงามมาเนี่ยคนสำงามเขาทำไงล่ะฮะคนสำงามแล้วคนเขาเรียกอะไรเนี่ยแถวๆเนี่ยอันนี้พวกที่เขามาอย่างมุสลิมเขาใช้วิธีแห่นางแมวบางคนเขาใช้วิธีจุดตะไลจากตะไลนะไอ้ที่มันหมุนเงี้ยนะบางคนก็อะไรล่ะไอ้ที่เป็นกระบอกยาวๆจุดแล้วพุ่งขึ้นบุญบั้งไฟจุดขึ้นไปเพื่อที่จะไปในความเชื่อของเขาเพื่อไปให้เกิดอะไรเกิดฝนเกิดฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนั้นคนที่เขาบูชาพญานาคคนที่เขาบูชาเทวดาคนที่เขาบูชาอะไรก็แล้วเขามีวิถีของเขาทั้งหมดเลยนั่นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอ้าวแล้วมุสลิมล่ะมุสลิมแบบคนที่ไม่รู้ศาสนาพอเขาแห่นางแมวผ่านมาหน้าบ้านทำยังไงฮะเอาน้ำไปสาดกับเขาด้วยดีไม่ดีก็รำวงไปกับเขาป้อเลยใช่ป่าวอ้าวพอคนที่เอ้ยแบบนั้นทำไม่ได้มันคนละศาสนากันเรามาทำประยุกต์ให้มันเป็นแบบเวอร์ชันอิสลามเวอร์ชันมุสลิมเราก็ประยุกต์ใหม่ของเขามีอะไรมีรำวงใช่ไหมเขามีโหนะใครโหได้มั้งของเขามีโหเราไม่มีอะไรไม่มีกองยาวแต่เรามีกองนาเสบมีกองรำมานาเขามีโหเรามีอาจารย์พอเราตั้งพิธีปุ๊บทำยังไงอาจารย์แล้วผมน่ะยังทันนะรุ่นหอไอ้รุ่นขั่วข้าวตอกมีขนมไปปักธงอยู่กลางหน้าน่ะก็ทำพิธีตะเลาะบะลอ3เย็นโต๊ะทันใช่มั้ยเนี่ยผมยังทันสมัยก่อนนี่เวลาเกิดโรคหาภัยแล้งเนี่ยเราเดินในคลองที่นี่มีมันแต่บ้านผมยังเคยผมยังเคยทันครั้งหรือ2ครั้งนะน้ำมันแห้งหน้าแล้งทำไงเดินตั้งแต่หัวมูเก็มอ่ะบ้านมุสลิมหลังแรกที่อยู่หัวคลองอ่ะนะเดินเรื่อยมาตกลงกันเดี๋ยวเอาวันไหนดีวันพฤหัสบ้างวันพุธบ้างอิหม่ามเขาจะนัดครูบาอาจารย์เขาจะนัดบัญชาซาทำขนมต้มแดงนะพอมาถึงบ้านนี้ขนมอะไรขนมต้มขาวนะบ้านนี้ถั่วเขียวนะบ้านนี้บัวลอยนะบ้านนี้อะไรแต่ทำบัลลนิดบัลลหน่อยแล้วเราก็เดินตั้งแต่บ้านแรกใช่ไหมแล้วเราอ่านอะไรของเขาโหเราอ่านอะไรบิฮากิลลาริจาลัลลอใช่ไหมสาลืมได้เลยอ๋อเป็นคณะใหม่ลืมไป เป็นคณะใหม่ก็เลยอ่านไม่เป็นนี่สู่คนเคยเป็นคณะเก่ามาก่อนไม่ได้นี่เราไม่ได้พูดให้แตกแยกนะแต่เราต้องการที่จะนึกถึงว่าตอนเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนะเราทำกันมาแบบนี้จริงๆส่วนหนึ่งก็ไปร่วมกับพิธีอะไรแห่นางแมวพอเขาตีกองมาผุบผับมานี่เราวิ่งหากระป๋องแล้วไปยืนหลังบ้านยืนทางเดินน้ำสาดกับเขาแมวมันก็หนาวเลยจริงไหมเนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้ไงเราก็เลยไปทำเหมือนของเขานะครับพอเรามาถึงจะทำแบบของเรามั่งเราก็ทำแบบไม่ถูกไม่ใช่หลักการศาสนาบิฮากิลลาริจาลัลลออัยนูนาบิอูนิลลาเรื่อยไปใช่ไหมครับคนที่เขาอ่านเยอะๆหนึ่งก็อ่านอะไรต่ออะไรบางคำเนี่ยมันเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดๆเลยไปขอกับใครผู้วิเศษของอัลลอฮ์ให้พวกท่านทั้งหลายช่วยอากีซูนะช่วยให้ฝนตกลงมาเถิดใครให้ฝนได้ฮะแล้วเราก็เดินว่ากันแวะบ้านนู้นก็ริยาลันแล้วมาแวะบ้านนี้พอกินอิ่มก็ริยาลันแล้วคนละถ้วยละถ้วยละถ้วยกว่าจะไปถึงปลายทางสุดมุกเก็มเนี่ยโอ้โหเปรมเลยไหมเปรมเนี่ยเราก็มากันแบบนี้พอวันหนึ่งมาถึงเขาสอนว่าเวลาเราจะขอกับอัลลอฮ์ไอ้ขอฝนให้ขอกับใครให้ขอกับเจ้าของฝนเรามาเข้าใจโอ้ไอ้ที่ทำมานะทำไม่ถูกเลยต้องอะไรต้องละหมาดอิสิสกอต้องละหมาดขอฝนใช่ไหมครับขอบนมิมบัตอย่างนี้ขอในดูอากุนูดแบบนี้เวลาฝนตกเยอะขอยังไงจากอัลลอฮ์ให้ฝนหยุดตกใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราพอฝนตกเยอะๆเอาตะไคร้ปักเอาอะไรนะเอาไอ้ทั้งโคนมันนะขึ้น
เอาคนมันชี้โดเอาไว้โอ้เรารู้เราเลิกเปลี่ยนมาเป็นอะไรมาเปลี่ยนมาเป็นดุอาของนบีอัลลอฮุมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาหันกลับมาสู่อากีดะที่เรากลับมาสู่อากีดะที่ถูกต้องได้นี่เพราะอะไรเนี่ยฮะเพราะการเรียนการสอนทั้งหมดเลยถ้าไม่มีการเรียนการสอนไม่มีครูบาอาจารย์ที่เขาต่อสู้เรื่องพวกนี้มาเนี่ยเราก็ยังแห่นางแมวอยู่กับเขาแห่ไหมแห่ฉะนั้นที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและผมก็เคยเจอเคยเห็นมาทางนั้นนั่นแหละไอ้ที่ไปยืนท้าทายกับอัลลอฮ์แน่จริงตกลงมาเซ่อย่างเงี้ยนะนี่แสดงว่ากล้าเหิมเกริมมากท้าทายกับอัลลอฮ์เวลาไม่ชอบก็ว่าอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ไม่รู้จะให้ตกมาทำตะวักกระบวยอะไรอย่างงู้นอย่างงี้งั้นคนสมัยก่อนที่เขาร้องเป็นเพลงฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ด่าอันนั้นเขาด่าเรื่องของเขาเขาด่าเทวดาด่าอะไรเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยอัลลอฮ์มูฮัมหมัดเพิ่งจะอายุแค่นี้เองมันยังมาเรียนหนังสืออยู่เลยอยู่ๆให้มันเป็นอะไรไปได้ยังไงน่ะนั่นคือการตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโดยตรงเลยฉะนั้นวันนี้เรื่องซอฟัตที่จะคุยกับพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากีดะห์ฉะนั้นไอการที่เราไปผูกโยงปรากฏการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะโชคลางต่างๆเรื่องดีไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกอดอกกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าผิดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเหมือนกับล้มกระดานของเราทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลาฮิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาใครตะกายเนี่ยพูดไว้เหมือนกันหมดเลยนะนบีก็เคยพูดนบีบอกว่าต่อให้พวกเขาเนี่ยลาอันนะลิอะฮะดีฮิมต่อให้เดี๋ยวผมอ่านหะดีษให้ฟังนะหะดีษของท่านอุบัยอิบนุกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับซัยดิบนีซาบิตซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานมา2คนตรงกันเลยกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาวกานะละกะมิสลุอะฮูฮุดินละฮบันต่อให้จะมีทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดเป็นลูกๆเลยเราเคยใครตัวพรยังไม่เคยไปใช่ไหมขอดูอากาลกินีเป็นเดือนที่ไม่ดีเป็นเดือนอัปมงคลใครจะแต่งงานใครจะขึ้นบ้านใหม่ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังให้ดีเดี๋ยวจะล่มจะจมเนี่ยเราก็ได้ยินเขากอกหูเขาพูดกันมาแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่พูดมาหลายคนก็เชื่อใช่ไหมครับอ้าวคนที่อยู่กับมัสยิดเป็นประจำนะลองไปถามโตเซียถามโตบะเกดิเดือนนี้มีใครมาเขายืมหม้อถ้วยตับซีอะไรไหมมีไหมไม่มีเพราะเขาไม่จัดวาลีมากันเลยใช่ไหมครับในขณะที่ก่อนฮัทนิดนึงอ่ะก่อนเข้าไอ้ก่อนวันอาชุรอหน่อยอ่ะใช่ไหมครับวันหนึ่งมัสยิดเดียวเนี่ยต้องแบ่งอะไรกันแบ่งหม้อแบ่งตับซีบางทีมัสยิดนะศุกร์เสาร์จะภาพงานหนึ่งเสาร์อาทิตย์อีกจะภาพหนึ่ง3 วัน 3 วันเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์2งานเลยในโมเกมแบ่งถ้วยแบ่งจานกันไม่พอเลยเพราะอะไรอ่ะรีบแต่งรีบจัดให้พ้นมุฮัรรอมเดี๋ยวถ้าไปชนกับมุฮัรรอมหรือเข้าไปในมุฮัรรอมเดี๋ยวลูกเขยลูกสะใภ้ลูกสาวลูกชายเราจะไม่ได้ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกับเขาจะอยู่กันไม่ยั่งไม่ยืนเรามากลัวแบบนี้ไงเราก็เลยต้องชิงจัดให้ได้ก่อนเข้ามุฮัรรอมหรือพอหมดมุฮัรรอมปุ๊บเนี่ยโอ้โหงานเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรื่องของอากีดะห์เรื่องของความเชื่อแล้วเราไปรู้ได้ไงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้นะครับแต่การกล่าวการก่อนเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับลูกกับเต้ากับครอบครัวของอะไรของลูกเขยของลูกสะใภ้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอากีดะห์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอะไรความเชื่อความศรัทธาพอเราเชื่อเดือนมุฮัรรอมแบบนี้พอเลยมาซอฟัตมาเชื่อแบบเดิมอีกแล้วใช่มั้ยครับเดือนซอฟัตเป็นเดือนไม่ดีโดยเฉพาะพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันวิปโยควันที่ภัยบะลอนะ 320,000 โดยประมาณน่ะที่เขาเข้าใจนะพุธสุดท้ายมีความไม่ดีภัยบะลอต่างๆจะลงมาในคืนเดียวในวันเดียวเนี่ยนะครับ320,000นะ320,000บะลอนะบางตัวเลขก็มีมากกว่านี่บางคนบางตัวเลขบอก 800,000 บะลอ 600,000 บะลออะไรก็แล้วแต่ลงมาในคืนลงมาในวันพุธสุดท้ายฉะนั้นทำยังไงล่ะก็ต้องตะเลาะบะลอสิ
นะปัดป้องบาลออย่าให้บาลอมาเกิดบาลอมีอะไรบ้างล่ะบาลอเรื่องสุขภาพบาลอเรื่องหนี้สินบาลอเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่เราก็มาทำเป็นพิธีรีตองเชื่อว่าถ้าทำพิธีรีตองแบบนี้แล้วมันจะแคล้วคลาดจะปลอดภัยทั้งปีเลยความเข้าใจตรงนี้ความเชื่อแบบนี้ก็ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานยืนยันรับรองไว้ทั้งตัวบทที่ถูกต้องและตัวบทที่ดออีฟออนแอร์ไม่มีสักอย่างหนึ่งตัวบทฮะดีษจากนบีเพราะไม่มีความเชื่อในความงมงายแบบนี้กับในทางตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้เรางมงายเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดือนซอฟาร์ไม่ใช่นบีสอนให้งมงายนบีห้ามไม่ให้งมงายนบีบอกว่าลาอัดวาวะลาติยรอวะลาฮัมมะวะลาซอฟาร์นบีบอกว่าไม่ให้งมงายเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บระบาดโรคภัยไข้เจ็บนี่ระบาดมีไหมการระบาดมีติดต่อมีแต่อย่าไปงมงายไปเชื่ออะไรเลอะเลอะเทอะเทอะผิดๆถูกๆอย่าไปเชื่อแบบนั้นเชื่อให้ถูกต้องในลาอัดวาวะลาติยรออย่าเชื่ออย่างมงายเลอะเลอะเทอะเทอะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลางต่างๆวะลาฮัมมะอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายในเรื่องของนกฮูกนกเขาแมวนกแสกต่างๆวะลาซอฟัรและอย่าไปงมงายอย่าไปเชื่อในเรื่องของเดือนซอฟัรนบีบอกว่ามีแต่ไม่ให้งมงายโรคระบาดมีไหมโรคระบาดก็มีนกฮูกนกเขาแมวมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีนบีไม่นบีบรรดาว่าไม่มีมีแต่อย่างมงายบ้านเรามีหมดเลยไหมของพวกนี้นะพอเกิดโรคหาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะเกิดระบาดเป็นคนตายบางทีตายไม่รู้สาเหตุโทษผีแม่ไม้มีไหมบันบังมีไหมผีแม่ไม้ฮะคนที่ไม่รู้ล่ะทำยังไงเขาทำยังไงผีแม่ไม้อย่างต่างจังหวัดนะทางอีสานนะเวลามีคนตายบางทีก็ไหลตายอ่ะนะไหลเป็นโรคไหลตายวันนี้ตายคนนึงอีกสักอาทิตย์กว่าตายอีกคนนึงแล้วไม่มีสาเหตุนอนตายใช่ไหมครับทางการแพทย์เขาเรียกเหลือโรคไหลตายนะครับหัวใจวายไปเองนะครับพวกเราก็ผีแม่ไม้มาเอาตัวแล้วทำยังไงเวลาผีแม่ไม้มาบ้านที่ไม่มีผู้ชายขึ้นป้ายไว้เลยนะครับผู้ชายก็ให้พกอะไรก็ได้ที่มันเป็นของผู้หญิงนะติดกับตัวเอาไว้บางคนก็มีอะไรมีชุดชั้นในมีกางเกงในอะไรก็ได้เป็นเกล็ดนะหรือทาปากให้แดงผู้ชายทาปากให้แดงทาแก้มให้แดงเวลาผีแม่ไม้มาไม่เห็นแก้มแดงไม่เอาแล้วผีก็เซ่อเหลือเกินนะแค่ไม่เห็นปากแดงนะไม่เอาแล้วนะครับไม่รู้อะไรเนี่ยนะเขียนไว้บ้านนี้ไม่มีผู้ชายผีมาก็ผีมาอันตรงนี้เชื่อแหละใช่ไหมครับเหมือนกับที่เขาเขียนไอ้ห้อยหลังรถน่ะเขียนหลังรถน่ะใช่ไหมครับรถคันนี้สีเขียวจริงๆสีอะไรสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินทำไมเขาถึงต้องเขียนอ่ะฮะไม่ใช่เรื่องการแก้ชงแก้อะไรเขาเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยบางทีมันอาฆาตกับรถที่เป็นสีอะไรสักสีหนึ่งเนี่ยนะครับผีอย่างผีที่มันตายโหงตายเรียนตายตามอยู่ตามถนนวิญญาณเขาเรียกสัมภเวสีที่มันเร่ร่อนไม่ได้ไปผุดไปเกิดเนี่ยสมมติว่าถ้ามันเกิดอาฆาตขึ้นมาเนี่ยมันเกาะติดรถเรามามันเคยสุดมันโดนชนนะโดนรถคันสีขาวชนมันก็ฝังใจมันอาฆาตไม่ยอมไปผุดไปเกิดก็จะอะไรจำว่าตัวเองเนี่ยโดนรถคันสีขาวชนตายเราก็เขียนของเราสีแดงนะเวลาผีมันเห็นมันก็อะไรอ๋อรถคันนี้สีแดงไม่ไปด้วยจริงไหมเนี่ยมันสมเหตุสมผลเลยไหมมันก็ไม่สมเหตุสมผลในความเข้าใจใช่ไหมครับในเรื่องปกติแต่เขาเชื่อกันเรื่องของเขาไปเขาเชื่อกันเรื่องเขาไปแล้วก็ไม่ได้ไปแต่เรามุสลิมเราทำได้ไหมมุสลิมเราทำไม่ได้นะถ้าจะเขียนว่ารถคันนี้ให้เขียนว่าอะไรรถคันนี้สีอะไรสีภรรยาว่าไปอย่างนี้ได้รถคันนี้เรารักเหมือนเมียอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปงมงายนะอิสลามสอนไม่ให้งมงายเรื่องความเชื่อของคนอื่นเขาก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเราก็สอนคนของเราให้เข้าใจว่าเราอย่าไปทำแบบนั้นใช่ไหมครับเนี่ยนบีบอกอย่างมงายยินมีไหมยินผมถามยินมีไหมมุสลิมยินมีนบีบอกว่ามีแต่อย่าไปงมงายกับยินนบีไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มียิน
ฉะนั้นคนสมัยก่อนเขาจึงพูดบางอย่างบางคำพูดเนี่ยเราต้องคิดนะเขาบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าไปลบหลู่นะอ้าวเราไปนับถือยินได้ไหมไปเชื่อไปงมงายกับมันไปซูฮกให้มันได้ไหมครับไม่ได้เราไม่ได้เชื่อแต่เราลบหลู่มันได้ไหมฮะลบหลู่ยินนบีห้ามลบหลู่ยินนบีห้ามไปย่ำยีไปหยามเกียรติของยินอ้าวอย่างยินเนี่ยยินมันอาศัยอยู่ที่ไหนที่หลุมที่โพรงที่รูพวกเราอะทำยังไงเวลาจะฉี่ฉี่ลงไปในรูในไรแหงอะไรนั่นน่ะแล้วพอฉี่แล้วเป็นไงซะแล้วไอ้เหลงบวมเขาเรียกไอ้เหลงไงซะแล้วมีไหมฉะนั้นเราก็รู้เนี่ยจอมปลวกไอ้ที่อะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นโพรงเป็นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของยินต้นไม้ถ้ำอะไรพวกเนี้ยเป็นที่อยู่ของยินเราล่ะเราไม่ได้นับถือแต่เราจะไม่ไปหมิ่นไปย่ำยีไปเหยียดหยามเขาเหมือนเราอะใครมายืนฉี่รั้วประตูรั้วบ้านเรายอมไหมเราเองเรายังโกรธเลยแล้วนี่ยินรูของเขาที่อยู่อาศัยของเขาเราไม่ได้บิสมิลลาห์ไม่ได้ขอความคุ้มครองต่อแล้วเราก็ไปฉี่ใส่บ้านเขาเลยอย่างเงี้ยเขาโกรธไหมล่ะเขาโกรธเขาก็มารังแกมาทำร้ายเราอันนี้คือเป้าหมายของเขาว่าเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้งมงายแต่เราจะไม่ไปทำร้ายไปย่ำยีไปเหยียดหยามเขาเขาก็เป็นมักลุกเหมือนกับเราใช่ไหมเวลาเราไปรังแกเขาก็เอาคืนอันนี้สมัยนบีก็มีใช่ไหมครับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ดังนั้นนบีจึงขอให้ความใช้ให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์คนสมัยก่อนเวลาเขาเดินทางไปไกลๆไปแวะตามภูเขาตามถ้ำเนี่ยเขาจะไปขอเอาอูซูบิไซยิดไซยิดิฮะซันวาดีขอความคุ้มครองกับเจ้าที่เจ้าทางเหมือนบ้านเราอะเวลาจะไปทำอะไรเจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างอย่างนั้นขอลูกช้างอย่างนี้คนอาหรับเขาก็มีนบีบอกอย่าไปงมงายเรื่องแบบนี้ให้ขอกับอัลลอฮ์อย่าไปขอกับเจ้าที่อ้าวแต่เราล่ะเวลาลงรถเวลาไปเที่ยวอ่ะเคยไปไหมไปทัศนศึกษาไปเที่ยวทัศนจรยิงกระต่ายขอลงยิงกระต่ายหน่อยเฮ้ยที่แปลกๆมีเจ้าที่เจ้าทางขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างฉี่สักทีนี่แสดงว่าเราอะไรเรานับถือเขาที่อย่างนี้ไม่ได้นะแต่เราจะไม่ไปหมิ่นไปย้ำเหยียดย่ำยีศักดิ์ศรีหรือทำร้ายเขาเป็นอันขาดเลยแม้กระทั่งอย่างที่นบีสอนนะสมมติมีงูเข้ามาในบ้านใช่ไหมถ้าเราสงสัยว่างูตัวนี้เป็นยินนบียังห้ามไม่ตีเลยทั้งที่ถ้างูเข้ามานบีใช่ตีไหมละหมาดอยู่ยังให้ตีเลยแต่ถ้าสันนิษฐานว่าถ้ามันเป็นยินขึ้นมาแล้วเราไปตีเขาอะเขาทำร้ายเราเขาไม่อะไรไม่เลิกรากับเราเขาจะอาฆาตตามเอาเรื่องเอาราวแล้วนบีจึงบอกให้ขอความคุ้มครองกับอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาดังนั้นนบีบอกลาอัดวาอย่าไปเชื่อนะงมงายเลอะเทอะเรื่องโรคระบาดต่างๆพอโรคมีอะไรระบาดมาโทษผีแม่ม่ายโทษนู่นโทษนี่อย่าไปเชื่อแบบนั้นอากีดะห์เราเสียวะลาติยะรอเรื่องโชคเรื่องลางเนี่ยเป็นเพราะจิ้งจกเราตั้งใจจะทำดีแล้วจิ้งจกเดินผ่ามาทักเรามาร่วงใส่เราเชื่อได้ไหมแบบนี้จิงจกทักแมวดำผ่านหน้ารถเราเลิกล้มเลยเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะไปไหนสักที่หนึ่งนะตั้งใจจะไปธุระสักที่หนึ่งวางแผนเอาไว้แมวดำกระโดดผ่านหน้ารถไม่ไปเลยเลิกบางทีนะผมตอนนั้นนัดกันหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอารถไปเที่ยวอะไรล่ะแค่สมัยก่อนไปเที่ยวบางแสนน่ะนะหนึ่งข้าวเหนียวทอดไก่ทำอะไรกันเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถไม่ไปจิงจกทักพวกเราก็อดไปด้วยครับเจ้าของก็ไม่ไปทำไงเจ้าของไม่ไปนบีบอกว่าจะฟังเลยนะนบีบอกมันรถดัดหุติยารอต่อไปนี้ถ้าใครปล่อยให้โชคลางนะครับมาเบี่ยงเบนความตั้งใจของเขาตั้งใจจะไปแล้วพอมีโชคลางไม่ดีเกิดขึ้นเลิกล้มเลยไม่เอาถอยเข้าบ้านนอนไม่ไปแล้วไม่เอาแล้ววันนี้เลิกรอซูลบอกฟากอดอัชรอกาแค่เนี้ยถือเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วซอฮาบะห์บอกโอ้โหเป็นชีริกเลยนะรอซูลบอกว่ามะซอฮาบะห์ถามว่ามากัฟฟาระตุซาลิกแล้วเราจะมีวิธีไถ่โทษยังไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แนะนำให้อ่าน
อัลลอฮุมะลาฏอยรออิลลาฏอยรุกวะลาค็อยรออิลลาค็อยรุกวะลาอิลาฮะกอยรุกให้อันดูอากัฟฟารอตนเนี่ยแล้วอัลเลาะห์จะยกโทษให้เนี่ยแค่เนี่ยไปเจอจิ้งจกเจอแมวแมวมีมั้ยแมวมีแต่อย่างมงายว่าแมวเนี่ยถ้ามันเป็นแมวแล้วมันสีดำนะมันเป็นลางไม่ดีถ้าจิ้งจกทักมันเป็นลางไม่ดีจิ้งจกมีแต่ห้ามงมงายอ้าววาลาฮัมมะแล้วก็อย่าเชื่ออย่างมงายเรื่องนกฮูกนกเขาแมวบ้านเรามีไหมกลางคืนทุ่มเที่ยงคืนมาเกาะหลังคาบินบินมาเกาะหลังคาปุ๊บลงมาเฮ้ยเขาแมวมาเกาะแล้วก็แมวตัวมันใหญ่มันหนักใช่ไหมบินมาเกาะพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยอย่าพูดอะไรเงียบเขาไม่เราพูดเลยใช่ไหมบางทีมันบินมาเกาะต้นไม้ใกล้ๆบ้านเราเห็นผู้ใหญ่จะห้ามอย่าพูดอะไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวเกิดเรื่องไม่ดีนี่แสดงว่าเราเชื่อว่าไอ้เรื่องไม่ดีนี่มากับตัวอะไรมากับตัวนกฮูกนกเขาแมวเดี๋ยวบ้านเราจะมีคนตายหรือญาติพี่น้องเราจะมีคนตายแล้วมันเป็นไปได้ไหมนกเขาแมวเอาความตายมานกเขาแมวไม่ใช่มัจจุราชไม่ใช่อะไรใช่ไหมครับจะได้บินไปเกาะตรงไหนแล้วคนนั้นคนนี้ตายเหมือนในความเชื่อในตำนานอะไรพวกนั้นนบีบอกนกเขาแมวมีแต่ห้ามงมงายว่ามันนำภัยนำบาลอนำเรื่องของความเป็นความตายมาเวลาซอฟัตเนี่ยเรื่องของเราและห้ามงมงายเรื่องเดือนซอฟัตนั้นนบีปรามไปแล้วอย่าไปเชื่อนะเรื่องเดือนซอฟัตเดือนซอฟัตก็เหมือนกับเดือนปกตินี่แหละอันไหนที่อัลลอฮ์ใช้อันไหนที่อัลลอฮ์ห้ามก็ทำไปปกติเหมือนกับเดือนมูฮัตรอมอันไหนใช้อันไหนห้ามก็ทำไปอัลลอฮ์ใช้ให้ทำความดีใช้ให้ถือศีลอดห้ามทำสงครามเราก็ทำตามที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ใช้ก็จบแต่ถ้าเราไปทึกทักไปคิดนู่นคิดนี่เฮ้ยมันลางไม่ดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้พุธสุดท้ายเนี่ยมันจะมีภัยบลอลงมาเป็นวันวิปโยคงั้นเราต้องทำบุญตะเลาะบลอทำน้ำอะไรนะน้ำซอฟาร์ปัจจุบันนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะน้อยคนที่เขาทำกันอยู่ในเฉพาะกลุ่มที่เขายังอนุรักษ์นิยมอยู่รักษาแบบเนี้ยนะครับใครเคยเห็นมั้ยครับน้ำซอฟาร์ปเขาทำกันยังไงมีไหมซอแลกเคยเห็นไหมนะโอ้ซอแลกกับคณะใหม่ลืมไปคุยกับคณะใหม่นี่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะบันตพรเคยเห็นนะเคยมีนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยที่เขาลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆหรือคนที่นับถือเยอะๆเนี่ยบางทีเขาให้ลูกศิษย์ไปยกหม้อสุราเนี่ยหม้อสองถังสามถังอ่ะนะหม้อซุปอ่ะนั่นแหละเอามานั่นเลยนะเอาปากกาที่เราเขียนกระสอบเขียนกล่องอะไรพวกเนี้ยเขียนสลามุนอาลานูฮินฟินอาลามินสลามุนอาลาอินยาซินสลามุนฮิฮัตตามาตุลาอินฟะอะไรก็แล้วแต่เขียนอายะที่มันมีคำว่าสลามที่แปลว่าสันติหรือสันติภาพเนี่ยเขียนลงไปเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยน้ำสะอาดเนี่ยมาล้างให้ตัวอักษรพวกนี้มันละลายกลายเป็นน้ำไปให้หมดเลยแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ไปดื่มไปกินไปปะพรมตามสถานที่ต่างๆที่เรากลัวว่าภัยบาลอในวันนั้นจะลงมาแล้วมาโดนอ้าวถ้าเราห่วงลูกห่วงหลานก็ทำให้ลูกให้หลานกินห่วงตัวเราเอาให้ตัวเรากินห่วงใครก็แล้วแต่เอาให้เขากินอ้าวเราไม่อยากให้ภัยบาลอเข้ามาในบ้านเราไปประพรมตามส่วนต่างๆของบ้านอันนี้เป็นความเชื่อของพวกเขาฉะนั้นพิธีกรรมเนี่ยบรรดานักวิชาการเขาพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเป็นอุตริกรรมในศาสนาและยิ่งถ้าเราไปเชื่อว่าตัวเลขพวกเนี้ยรหัสยะในพวกเนี้ยนะข้อความตรงนี้ถ้าเขียนไปแล้วมันจะขลังไล่ผีไล่ชัยตันอะไรได้นะนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบางคนไปเขียนเลขนั้นเลขนี้ว่ามีความสำคัญบวกรวมกันแล้วค่าของอักษรแต่ละอักษรบวกรวมแล้วมันจะเป็นมงคลกับชีวิตนะบางคนเนี่ยถึงขั้นหาคนสำคัญหาครูหาอาจารย์จ้างเขียนเฉพาะของเขาเป็นการส่วนตัวเลยเอามาให้เฉพาะครอบครัวเลยก็มีนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนบีห้ามนะเหมือนกับที่เราเคยทำในช่วงของนิสฟูชะบานนะแล้วก็เชื่อว่านิสฟูชะบานถ้าทำแล้วก็ปลอดภัยทั้งปีอยู่แล้วไม่ใช่หรอนะไปต่ออายุแล้วภัยบาลอก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วก็น่าจะคุ้มแล้วใช่ไหมพอมาถึงเดือนอะไรเดือนซอฟัตก็ทำในเดือนซอฟัตอีกฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่หลักการศาสนาไม่มีเลยนะครับทั้งตัวบทที่ถูกต้องตัวบทที่อะไรล่ะที่จะดออีฟที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่มีเขาเองเขาก็ยอมรับว่าไม่มีตัวบทหลักฐานเลยนะอาจารย์ที่เขาทำกันอยู่นะพี่น้องเราไปดูในคลิปที่เขามีลงใน YouTube นะ
ต่เขาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เขาได้มาจากครูบาอาจารย์ผู้รู้ในสมัยก่อนๆเขาเคยสังเกตว่าในเดือนมุฮัรรอมมันจะมีแบบนี้แบบนี้นะในเดือนซอฟัตในพุธสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแบบนี้แบบนี้นะมาปราดคนนั้นว่าอุลามะคนนี้ว่าแต่นบีว่าไว้ไหมนบีก็ไม่ได้ว่าซอฮาบะคอลีฟะคนไหนว่าไว้ไหมไม่มีเพียงแต่เขาเคยสังเกตมาเฮ้ยเดือนมุฮัรรอมเนี่ยส่วนมากคนมันตัดแต่งไปแล้วมันจะเลิกมันจะรากันนะมันจะห่างกันไปนะอะไรต่างๆนั้นนะเป็นเพียงแค่ประสบการณ์หรือข้อสังเกตเท่านั้นเองซึ่งมันไม่มีผลในหลักการของศาสนาของเราเลยนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่ข้อสังเกตนะแต่ว่าเอามากำหนดให้เป็นหลักการศาสนาให้มีผลบังคับใช้ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้น ให้เราใช้ชีวิตตามปกตินะครับอากีดะห์ต้องชัดเจนอย่าไปผูกโยงกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาเดือนซอฟัตนี่มันจะมีไอ้นั่นมีไอ้นี่งั้นต้องทำบุญเท่านั้นเท่านี้ปัดรังควานไม่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้เราฝากฝังแต่ว่ากันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและภัยบลอต่างๆบอกกับเจ้าของบลอเลยบอกกับเจ้าของกำหนดลิขิตต่างๆให้พระองค์ทรงช่วยเหลือไม่มีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะตักดีรและบลอที่อัลลอฮฺทรงกำหนดเอาไว้ได้นอกเสียจากดูอาเท่านั้นลายรุดดุลกอดออิลดูอากอดอกอดัตที่อัลลอฮฺกำหนดให้เกิดนั่นเกิดนี่นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เลิกล้มได้นอกเสียจากดุอาของเราที่ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่ถ้าเราไม่ขอกับอัลลอฮฺล่ะไปเขียนนู่นเขียนนี่แล้วเราก็นึกว่าสิ่งนั้นขลังสิ่งนี้ขลังข้อความนั้นปัดป้องนู่นได้ป้องกันนี่ได้มันกลายเป็นเราฝากความหวังไว้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีก5นาทีนะครับเราจะหมดเวลาของเราก็เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามนะครับทางผีผ่านรู้ได้ไงผีผ่านตรงนั้นสมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีแล้วสมัยนี้ปลูกได้เราบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ตรงนี้ที่ของเราไม่ใช่ที่ของผีไม่ใช่ที่ของยินใช่ไหมครับเราได้มรดกจากพ่อจากแม่เรามานะครับเราไปซื้อของเรามาเราก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงนะครับปกป้องคุ้มครองเรานะปกป้องคุ้มครองเราก็มีดุอาอ่านดุอาอ่านสุรบะกะรออ่านสุรฟาติฮะอ่านอัลฟาลักอ่านนัสอ่านอายะห์กุรซีอะไรทำนองนี้นะครับเขาก็จะไม่อยู่เพราะเราบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับเราอย่าไปงมงายบางทีนะครับเราไปเชื่อปุ๊บเนี่ยบางทีเราตั้งบันไดไว้ทิศเนี่ยมีคนมาทักเอ้ยตรงเนี้ยมีผีนะมีวิญญาณนะทำไงอ่ะผีหลวงผีนู่นผีนี่เขานับถือกันนะย้ายบันไดเอาบันไดไปไว้ตรงนู้นอีกแล้วพอย้ายไปตรงนู้นเฮ้ยคนลูกหลานไข้ไม่เลิกเป็นไข้ไม่เลิกร้องทุกวันทุกคืนเอาย้ายบันไดอีกแล้วเนี่ยอันนี้งมงายแสดงว่าเราเชื่องั้นอายะห์กุรอานจึงบอกนะอันนะฮูกานะริญาลุมมินัลอินซียะอูซูนะบิริญาลิมมินัลญินมีคนอยู่กลุ่มนึงไปยอมซูฮกเชื่อเรื่องยินไปยอมมันทุกอย่างเลยพอยิ่งยอมมันยิ่งกดเรายิ่งอะไรยิ่งแสดงฤทธิ์ยิ่งแสดงฤทธิ์วันนี้ผมไปบรรยายที่นู่นก็พูดเรื่องนี้หน่อยนึงอ้าวสมมติมีคนเข้ามาทักวันนี้ตัวพรเป็นเจ้าสาวแต่งตัวพรนะตัวพรบอกงานแต่งนี้ไม่มีเลิกไม่มียามเพราะบอกเท่านั้นปุ๊บเท่านั้นแหละไม่มีเลิกไม่มียามเดี๋ยวคนนั้นชักแล้วใช่ไหมครับทำกับข้าวไม่สำเร็จกระทะร่วงเตาพังเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยไม่ราบรื่นเลยทำยังไงอะต้มไข่สัก3ฟองสิแล้วก็ไปตั้งที่หัวโคกเดี๋ยวก็หายถ้าเราเชื่อล่ะพอต้มไข่ปุ๊บเท่านั้นแหละหายุดชักเลยหยุดชักเลยใช่ไหมครับนี่เป็นเพราะอะไรมันแสดงฤทธิ์ทำให้เราเชื่อว่ามันกำลังเล่นงานเราอยู่แต่ถ้าเราบอกไม่ต้มจะสู้กับมันให้คนอื่นชักต่ออีกแล้วเฮ้ยชัก2คน3คน5คนที่นี่ชักเป็น10เลยจะภาพทำยังไงเริ่มกลัวเลยแล้วถ้าเจ้าสาวชักขึ้นมาทำยังไงอ้าวยอมไปก่อนยอมไปก่อนต้มไข่เอาไปตั้งทำไข่สีไข่อะไรอย่างที่เขาเดี๋ยวเราทำเนี่ยตั้งหลังตู้บ้างบอกกล่าวกันขอให้อย่างงู้นอย่างนี้ถ้าเรายิ่งไปยอมมันยิ่งกำเริบยิ่งเหิมเกริมยิ่งกดเรางั้นเราก็ต้องทำพอทำปีนี้ปุ๊บพอถึงโฮนไม่ทำชักอีกแล้วผีก็รู้ด้วยนะพอถึงโฮนพอถึงตรงวันที่ปุ๊บไม่ทำเท่านั้นแหละเริ่มชักแล้ว
บ้านเราไม่เชื่อข้างบ้านเราเชื่อผีอยู่แค่อะไรแค่บ้านที่เชื่อบ้านเราไม่เห็นมาทำอะไรเลยบ้านผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่เคยเห็นมีใครชักอะไรเลยก็ดูยีกันไม่เคยทำอะไรไม่เคยทำแล้วมีคนชักไหมก็ไม่เห็นมีคนชักเลยแต่เวลาไปบ้านที่เขาเชื่อแหละพอไม่ทำปุ๊บชักแล้วนี่ฉะนั้นอัลกุรอานจึงบอกไงยิ่งเราไปสมยอมกับมันไปอ่อนข้อให้มันยิ่งกำเริบยิ่งเหิมงั้นเราบอกเลยว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เราเชื่ออัลลอฮ์ฝากอัลลอฮ์ตะวักกันกับอัลลอฮ์เดี๋ยวราบเรือนหมดเลยอินชาอัลลอฮ์นะคงไม่มีอะไรแล้วนะครับนะก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าไข้จะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนะครับครั้งใดที่ทางศูนย์สัจธรรมจัดบรรยายแบบนี้นะอยากให้พี่น้องมาร่วมเป็นกำลังใจนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนะครับในการทำกิจกรรมแบบนี้ไปตลอดนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์